วัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องสีทุกคุณครับคลิปนี้พี่กิตก็จะมาแกะล้อมาเตเล็ดนี่ครับล้อมาเตเล็ดล้อละ129บาทข้างในมันจะเป็นรถเหล็กรถโมเดลแบบนี้นะใครชอบเก็บสะสมรถเด็กมาลุ้นแกะล้อนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้พี่กิตได้มาเป็นรหัสนี้ครับนี่รหัสใหม่เลยครับทุกคน BK200421รหัสใหม่นะแต่ยังด้านหน้าล้อยังเป็นแบบเดิมนะเออคงจะไม่ใช่คันเด็ดหรอกนะเออแลมโบทองที่หากันเนี่ยมันจะเป็นหน้าล้อมจะเป็นหน้าใหม่แล้วก็รหัสนี้เลยนะแต่ตัวนี้รหัสใหม่แต่ยังหน้าเก่าอ่ะแกะดูสนุกนะว่ามันเป็นรถอะไรนะพี่กิตส่องดูแล้วมันปิดแน่นมากนะเออเขาซีลมาแน่นมากส่องนี่ไม่เห็นเลยนะครับหลังก็เลยเดาสุ่มเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นอะไรนะมาแกะดูกันสนุกหรอกนะดูเลยแล้วกันครับทุกคนจะเป็นอะไรรอบนี้นะเอออ่ะมาดูกันปึ๊บสีอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรนอนอยู่ฝั่งนี้เห็นสีดำๆละเออตะแคงอะไรตะแคงเหลืองอะไรตะแคงว้ายรถตู้ Volkswagen T1 ฮะรถตู้ T1 โอ้โหฟกตู้นะนี่โอ้โหนี่ทุกคนนึกว่ารถอะไรนะนี่นะ Volkswagen ไฟหน้าตัวรถจะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับนะสีเหลืองกับสีขาวหลังคาก็ออกสีขาวๆนะล้อคลาสสิกนะเออนี่ครับใต้ท้องรถก็มีรายละเอียดนะ Volkswagen T1 Model Red นะโอ้โหนึกว่าจะได้รถใหม่แม่รหัสใหม่นะแต่ยังเป็นรถเก่าตัวนี้มีหลายคันแล้วทุกคนนะเออแล้วหลังมีตัวพ่วงลากมาให้ด้วยนะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มันจะเปิดได้นะเออใครเคยเปิดดูยังนี่นะนี่ครับเปิดได้นะฟกตู้ของ Model Red บางคนเขาโคตรชอบนะชอบเก็บสะสมรุ่นนี้ครับ Volkswagen T1 พี่กิจก็มีหลายคันเหมือนกันแล้วไอ้สีเหลืองนี่ก็เคยมีแล้วนะเดี๋ยวลองขับลองซิ่งดูสักหน่อยนะสำหรับรถตู้มาเจเลตคันนี้นะอ่ะก็วิ่งใช้ได้นะเออก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คลาสสิกคนเก็บรถเหล็กเขาก็ชอบเก็บรุ่นนี้เหมือนกันนะ Volkswagen T1 ครับทุกคนครับนึกว่าจะได้คันเด็ดซะแล้วครับทุกคนได้เป็น Volkswagen T1 สีเหลืองขาวคันนี้นะครับใครชอบไปเก็บสะสมไปแกะล้อกันได้ครับทุกคนครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่องสีทุกคุณด้วยครับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับไปหาแลมโบทองต่อ